วันนี้เดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายจังหวัดก็ฝนตกหนักต่อเนื่องครับกรมอุตุบอกว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างตอนนี้ฝนตกหนักเลยแหละครับแล้วก็จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีระนองพังงาภูเก็ตตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันส่วนคลื่นลมแถวทะเลอันดามันตอนบนกำลังแรงอาจมีคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวประมงที่ไปเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสรุปก็คือจะมีฝนตก 60-80% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยและก็จะตกต่อเนื่องไปจนกว่าที่จะผ่านพ้นจากช่วงมรสุมนี้ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ทั้งวันเตรียมตัวรับฝนครับ